สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะแนะนำนะครับเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่านะครับ ความสัมพันธ์ที่กำหนดมาให้ต่อไปนี้นะครับด้วยด้วยเซตของคูนดับต่อไปนี้นะครับเป็นฟังก์ชันหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนนะครับเรื่องความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์คืออะไรนะครับความสัมพันธ์ก็คือถ้าเกิดตามนิยามจริงก็คือสับเซตใช่ไหมครับของผลคูณคาร์ทีเชียนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอธิบายด้วยรูปภาพนะครับเราก็จะได้ว่านะครับจริงๆแล้ว ความสัมพันธ์ก็คือเซตของคู่อันดับใช่ไหมครับโดยที่คู่อันดับตัวแรกนะครับก็คือแทนสิ่งที่เราเรียกว่าโดเมนนะครับคู่อันดับตัวหลังก็คือแทนสิ่งที่เรียกว่าเลนจ์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพตัวนี้นะครับสมมุติว่าเรามีลูปคล้ายๆก้อนเมฆนะครับแทนเซตของโดเมนนะครับแล้วเรามี1นะครับถูกแมปนะครับจับคู่กับเลข2นะครับที่อยู่ในเรนจ์นะครับวิธีการแสดงความสัมพันธ์ตัวนี้เราก็จะบอกว่าคู่อันดับ1 2นะครับอยู่ในเซตของความสัมพันธ์ของเรานะครับ ถัดมาลองมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับเรามีเลข2นะครับอยู่ในโดเมน2ตัวนี้จับคู่กับ2นะครับเราก็จะกล่าวว่าคู่อันดับ2 2นะครับอยู่ในความสัมพันธ์ของเรานะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่านะครับเวลาเราจับคู่กันเราก็จะได้เป็นคู่อันดับใช่ไหมครับเพราะนั้นชื่อก็สําคัญใช่ไหมครับคู่อันดับเราสําคัญเรื่องอันดับนะครับตัวแรกแทนสมาชิกที่อยู่ในโดเมนตัวหลังแทนสมาชิกที่อยู่ในเรนจ์นะครับถัดมาเราหยิบเลข3นะครับอยู่ในโดเมนนะครับ จับคู่กับลบ7จ็ที่อยู่ในเลนจ์นะครับเราก็จะแสดงว่านะครับคูณดับ3กับลบ7นะครับอยู่ในความสัมพันธ์ของเรานะครับความสาคัญที่กำหนดให้ข้างต้นนี้นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันคืออะไรนะครับก็คือเราหยิบสมาชิกที่อยู่ในโดเมน1ตัวนะครับมันจะต้องจับกับสมาชิกที่อยู่ในเลนจ์แค่1ตัวแค่นั้นนะครับจะจับมากกว่า1ไม่ได้นะครับเพราะนั้นแต่ละจุดที่อยู่ในโดเมนใช่ไหมครับเราสามารถนะครับ ที่จะหยิบนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าเป็นการส่งนะครับหิบจุด x ใดๆที่อยู่ในโดเมนมาส่งไปด้วยฟังก์ชัน f x นะครับไปเป็นสมาชิกที่อยู่ใน range นะครับเพราะนั้น1ตัวที่อยู่ในโดเมนต้องจับกัน1ตัวที่อยู่ใน range แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับความสัมพันธ์แบบนั้นเราถึงจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับ สมมติเราว่าลูกคล้ายๆก้อนเมฆนะครับแทนเซตของโดเมนนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะมีเรนจ์นะครับเป็นก้อนนะครับคล้ายๆก้อนเมฆเหมือนกันนะครับแทนเรนจ์นะครับของฟังของความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วสมมติผมหยิบตัวเลขที่อยู่ในโดเมนนะครับเรียกเป็น1ก็แล้วกันนะครับให้มันจับคู่กับเลข2นะครับเพราะนั้นเราก็เขียนความสัมพันธ์ตัวนี้ว่าคู่ดับนึ่งสอยู่ในความสัมพันธ์ของเรา เสร็จแล้วหยิบเลข2มานะครับบอกว่าเลข2ไปจับคู่กับเลขเลบสามนะครับเราเรียกว่า2กับลบสามนะครับคูณดับ2ลบ3อยู่ในความสัมพันธ์ของเราเป็นสมาชิกอยู่ในความสัมพันธ์ของเราเสร็จแล้วผมบอกไว้ว่าผมให้1นะครับไปจับคู่กับเลข4นะครับ อันนี้น่าสังเกตนะครับ1ถูกจับคู่กับเลข2ไปแล้วใช่ไหมครับแต่เรานิยามให้1ไปจับคู่กับ4อีกนะครับเราจะเห็นว่านะครับจากแผนภาพตัวนี้นะครับความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีเลข1ซึ่งอยู่ในโดเมนใช่ไหมครับแต่1ตัวนี้ถูกส่งไประหว่าง2กับ4เพราะฉะนั้นเรามีทราบใช่ไหมครับว่า1ตัวนี้ถูกส่งไปที่2หรือ4เราเกิดความสับสนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นไอความสัมพันธ์แบบนี้นะครับไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันและทีนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาแผนภาพดูดีๆนะครับลักษณะเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่า one to many ใช่ไหมครับก็คือ one ก็คือ1สมาชิก1ตัวที่อยู่ในโดเมนไปจับคู่กับสมาชิกที่อยู่ในเรนจ์มากกว่า1ตัวนะครับเพราะนั้น one to many ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับแต่แผนภาพแรกเนี่ยเขาเรียกว่า many to one ใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับ หลายตัวที่อยู่ในโดเมนไปจับก,กับตัวเดียวที่อยู่ในเลนส์ N, ไม่มีปัญหานะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ปัญหาของเรานะครับเรามาดูสมาชิกที่อยู่ในโดเมนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่ามันก็คือสมาชิกตัวแรกของผู้อันดับนะครับก็จะมีลบสามลบสองศูนย์นะครับลบสองเขียนซ้ําไปแล้วไม่ต้องเขียนซ้านะครับแล้วก็3นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ในโดเมนนะครับของโจทย์คําถามของเรามีอยู่ทั้งหมดแค่4ตัวนะครับก็คือลบสามลบสองศูนย์แล้วก็3นะครับ ถัดมาสมาชิกที่อยู่ใน range นะครับก็คือเหมือนเป็น output นะครับก็คือคูดดับตัวหลังนะครับก็คือมี2มี4นะครับมี5นะครับมี6นะครับแล้วก็มี8นะครับอ่นั่นคือแทนเ a นจ์ของเรานะครับมีสมาชิกทั้งหมด5ตัวนะครับหลาจะแทนโดเมนกับ range นะครับโดยแผนภาพที่เราทำไว้ตอนแรกก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอเขียนอยู่ในรูปวงเล็บปีกาแทนนะครับ ก็คือเซตนั่นเองของตัวเลขนะครับเสร็จแล้วจากการที่เราได้ว่าคู่อันดับลบ3 2ใช่ไหมครับอยู่ในความสัมพันธ์ของเรานั่นก็คือถ้าเกิดเราเขียนเป็นแผนภาพใช่ไหมครับก็คือลบ3จับกับ2นะครับคู่อันดับลบ2 4นะครับอยู่ในเซตของเราก็คือลบ2จับกับ4นะครับเดี๋ยวขอขอขอเขียนใหม่นะครับขอใช้ปากกาที่มันต่างสีกันนะครับคู่อันดับตัวแรกคือลบ3จับกับ2นะครับ คูณดับตัวที่2นะครับลบสองสี่นะครับก็คือลบสองจับกับ4นะครับเวลาจับกันก็ผมมาเขียนเป็นลูกศรนะครับศรลบสองถูกส่งไปที่4 0นย์จับกับ5นะครับก็คือมีลูกศรจากศูนับส่งไปที่5ใช่ไหมครับก็คือเราเรียกว่าศูนถูกส่งไปที่5ลบ2นะครับอันนี2 2> 1> <1> ้น่าสังเกตนะครับลบ2ถูกจับกับ4เรียบร้อยแล้วแต่ลบสองยังถูกจับกับ6อีกนะครับนะครับเพราะนั้นสังเกตดูง่ายๆนะครับจาก2คูณดับตัวนี้นะครับ มันส่งผลให้นะครับความสัมพันธ์ตัวนี้จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้าย3มจับกับ8นะครับเพราะนั้นจากแผนภาพที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวที่เป็นปัญหานะครับลบสาไม่มีปัญหาใช่ไหมครับลบสจับกับ2แคให้ตัวเดียวนะครับแต่ตัวที่เป็นปัญหาก็คือลบสใช่ไหมครับลบสเนี่ยมันถูกจับกับสมาชิก2ตัวที่อยู่ในเรนจ์นะครับก็คือสี่หรือหกใช่ไหมครับซึ่งเราไม่รู้ว่า มันควรจะเป็นตัวไหนใช่ไหมครับมันนะครับไม่รู้ว่าเราจะเลือก4หรือ6ีใช่ไหมครับที่2ถูกส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้นะครับตอบได้เลยนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับเพราะว่าสมาชิกตัวหนึ่งที่อยู่ในโดเมนไม่ได้จับกับสมาชิกที่อยู่ในเรนจ์แค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่ฟังก์ชัน